เรานะคะอยู่กันที่ตลาดปลาบางแสนวันนี้คือเราจะมาหาของกินกันนะคะทุกคนก่อนกลับกรุงเทพได้และอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยใหญ่มากและสวยมากแล้วก็จัดธีมเป็นแนวแบบญี่ปุ่นใช่แล้วที่นี่เขาเปิดมาสักพักแล้วแต่ว่าเราเพิ่งได้มาไงคือแบบตอนแรกจะไปอีกที่นึงแล้วแบบน้องฟิวเห็นไงตาดีหันมาเฮ้ยพ่อตลาดปลาก็เลยได้มานะคะไม่ไหนอะไรขนาดนั้นพี่ว่าตอนนี้ไปหาอะไรกินกันใช่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันร้านนี้แซลมอนดองซาซิมิส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแนวแบบว่าอาหารญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่แบบเนี่ยข้าวผัดหมูซอสเกาหลีแบบอาหารเกาหลีก็มีใช่แต่แต่แกน้องฟิวเห็นเป็นเหมือนมันปูอะไรเงี้ยที่เขากินกันอ่ะเออแล้วก็มีพวกอาหารทะเลเพราะว่าเรามาชลบุรีเนาะทุกคนมีหมึกด้วยหมึกสด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 เลยค่ะหมึกดูดปากหรือเปล่าเนี่ยเออหมึกสายหรือเปล่าเนี่ยคุยวายหมึกคุยวายนี่มีของสดด้วยนะใช่เนี่ยหลักๆก็คือแบบจะเป็นพวกกุ้งปลาปลาหมึกหมึกย่างแซลมอนใช่แต่ว่าเขามี2ฝั่งนะมีฝั่งที่เป็นอาหารสดฝั่งนี้กับฝั่งนู้นแม่ตอนนี้คือมองแบบต่างคนต่างมองแบบคนละทางเพราะว่าของมันเยอะมากแล้วเราไม่เคยมามาก่อนจริงไปเดี๋ยวเราเดินต่อไปค่ะชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากก็มีข้างหน้าก็มีซูชิอีกก็คือเต็มด้วยซูชิตอนนี้เอ้ยอันนี้สลัดโลนั่นแหละนี่อาหารตามสั่งร้านหลายอย่างเลยทุกคนที่เนี่ยถ้าจะกินอะไรสั่งเลยนะได้แต่ว่าจริงๆอ่ะฟิล์มกับฟิวสนใจฝั่งโน้นขนมนมเนยเยอะมากอุ๊ยมันบดก็มีได้ฝั่งโน้นก็คือเราน่าจะพูดกันคล่องกว่าใช่ละลานตาเลยฝั่งโน้นตาแบบปิ๊บๆๆๆซึ่งฝั่งโน้นอ่ะฟิล์มเล็งเป็นพวกแบบไอติมไว้แล้วคนทยอยเข้ากันมาตลอดเลยนะอันนี้ขนาดแดดร้อนๆเนี่ยคนยังมาแบบเรื่อยๆเลยนะเขามาหาของกินไงอ่ะระวังรถอ่ะเดิน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 ไปเดี๋ยวอะไรไอติมพุ่นไฟอ๋อไอติมมันเมโล่ไงไม่ใช่กินแล้วพ่นไฟแม่กินแล้วแบบโอ้โหร้อนพ่นไฟเข้าซอยแรกซอยแรกก่อนอันนี้ไอติมพ่นไฟอุ้ยเกียวซ่าพี่ฟิงกินอะไรเกียวซ่าไอ้ให้ฟิงซื้อเกียวซ่าก่อนชุดเล็กก็ได้เอาชุดเล็กห้าชิ้นเอาเกียวซ่า5 ชิ้นค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ฝั่งโน้นก็จะมีเฉาก๊วยเดี๋ยวให้ฟิงพาเดินไปดูสั่งแก้วหนึ่งตอนแรกเดินมาแล้วแบบคุยมันน่ากินどうもありがとうございました。次回もよろしくお願いします。こんにちは。当店へようこそ。餃子はいかがですか？5個入り69バーツ、10個入り135バーツ、20個入り249バーツがあります。熱いです。どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いします。こんにちは。当店へようこそ餃子はいかがですか5個入り69バーツ10個入り135バーツ20個入り249バーツがあります熱いですどうもありがとうございました次回もよろしくお願いしますこんにちは当店へようこそนี่มีโบยันชันลิ้นจี่ซากุระยูสุฮันนี่โมเมนูน้ำน้ำแดงมะนาวบวยบวยค่ะอุ้ยแม่แก้วน่ารักจังเอาบวยอันชันค่ะเอาเป็นเอ็มเอเอาเอ็มเอาเอ็มค่ะอุ้ยสองแก้วน้อยนะสองแล้วก็เอาน้ำแดงมะนาวไหมอุ้ยเขาตักเองเหรอคะอุ้ยหรือว่าเอาโอเชียนบูแล้วแต่ไม่เขาขายเป็นแก้วแล้วเรากดเองเลยอ๋อคือค้าได้หมดเลยหรือว่ายังไงอ๋อผสมได้งั้นเอาสองก็คือกดเองก็ให้บอกใส่แก้วแม่เลยให้หนูกดนะเดี๋ยวเอาบวยให้แม่ก่อนแม่หนูจะช่วยเอาเรื่องมาอย่างเดียวได้หนูไม่ได้เป็นแต่เป็นชาร์จเป็นคำเพราะว่าอยากเล่นดีกว่าอีกอันเอาโอเชียนบลูดีกว่าอุ้ยเรานี่มันเด็กกดน้ำนี่นาได้ปลาส่งได้ไหมงูเต็มแล้วสิเอาแม่หลบหนูเดี๋ยวชนอันนี้ฝากทิ้งได้ไหมเข่าปัวเลยมากทุกคนได้แล้ว
ันสดใสมากสีม่วงสีฟ้าป้ายต่อป้ายเข้าซองไหมจริงๆอ่ะฟิล์มอยากกินไอติมอันนี้แต่ว่าไว้ขากลับเพราะมันเป็นไอติมที่เป็นปลาเทกิแล้วก็ข้างบนใส่ไอติมในปากของเทกิอ่ะน้ำอร่อยมากกินแล้วก็คือสดชื่นชื่นใจอันนี้อะไรฟุตตี้วีฟเนี่ยนะเครปเหรอแล้วก็มีเครปบุลเล่อุ้ยพี่เพิ่มกินมากมีเครปเย็นกับเครปร้อนแม่เดินไปนู่นแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนดีกว่าอ่ะได้ก็เดี๋ยวมาเดินรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวแม่นั่งรอก่อนไหมญี่ปุ่นโคนิจิวะอาริกาโตโกไซมาเดคนนี้จิวะคนนี้จิวะแต่ว่ามุมถ่ายรูปเขาเยอะแล้วเขาก็คือจัดให้แบบว่าคุมธีมทั้งโซนเลยวิ่งนี่ๆก็ไอ้ไข่ปลาหมึกย่างเนี่ยที่เวลาเราไปหาดวอนหาอะไรเงี้ยก็ซื้อกินเดี๋ยวลองค่อยๆเดินดูไปฝั่งนี้ก็คือมันรวมๆกันทั้งของคาวแล้วก็หวานแต่ว่ามันน่ากินทุกร้านเลยจนเลือกไม่ถูกว่าเราจะกินอะไรบ้างดีถูกต้องอุ้ยอะไรอ่ะกล้วยเซมเบ้เซมเบ้อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะขนมไม่นี่ไงเคยเห็นว่าที่เขาบอกว่าใส่รวงแล้วก็ข้างในก็เป็นไส้แล้วก็ประกบเคยเห็นป้าที่จอร์แฟมีนะร้านน่ารักมากเลยอ่ะนู่นเดี๋ยววนไปฝั่งนู้นดีกว่ามีพ่อบอกว่ากับข้าวเป็นข้าวเป็นถ้วยอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้อ่ะข้าวไก่คาราเกะแล้วก็เป็นเซตแบบเบนโตเป็นไฟซูมิโซะเงี้ยเป็นเซตอุ้ยเอาเปล่าชาเมนกินว่ามันคือน้ำนะทุกคนนี่นี่นี่มีต้มยำกุ้งมีรสชานมมีนมสดอันนี้ฟิล์มอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นชานมที่เป็นคล้ายๆราเมนใช่แปลกดีรอนานไหมอ่ะต้องถามพี่ไม่น่านานแต่คิวให้เยอะอันไหนนี่ฟิล์มมีเมเจอร์เขามิสุมิโซชาชานมอันนี้เป็นชาไต้หวันครับอันนี้เป็นนมสดชาไต้หวันก็ได้เอาไต้หวันเอาเป็นไต้หวันหนึ่งค่ะหวานเท่าไหร่ดีคะหวานปกติค่ะปกติ100ใช่ไหมคะนี่คืออะไรคะฟิล์มค่ะฝั่งนี้นะคะทุกคนจะเป็นแบบโซนขนมญี่ปุ่นดูมีดังโง่ด้วยมีโมจิหยดน้ำแล้วก็มีอันนี้เป็นไอติมเงี้ยทุกคนเป็นไอติมข้างในก็จะมีแม่อ๋อมีเนื้ออยู่ข้างในแล้วก็จะเป็นครีมเป็นถั่วด้วยฟิวมีดังโง่ใช่นี่เรามีอันนี้ด้วยเห็นเขาบอกว่าขนมอันนี้เป็นขนมที่มีซิลิกินแล้วหัวกันเป็นสีชมพูกับสีเขียวเป็นเพราะขนมอันนี้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วหนูมีมุนไม่จริงๆอ่ะแอบมาส่องแล้วเมื่อกี้อุ้ยเอาอันนี้ได้ไหมอ่ะได้ได้ซากุระโมจินี่ทุกคนนะดูอุ้ยอันนี้น่ากินจังโมจิหยดน้ำก็มีอ่ะอย่าเอามิสซิลี่เอาก่อนมิสซิลี่อะบังนี่โมจิหยดน้ำเนี่ยแต่ว่าพวกดังหูน่ากินมากใช่แต่น้องฟิวอยากชิมวันนี้ที่แบบมิสซิลี่กินแล้วหัวกันเป็นสีชมพูกับเขียวอยากรู้ว่าน้องฟิวกินแล้วจะหัวเขียวไหมเหมือนไหมก็เหมือนอยู่หน้าก็คล้ายๆกันอยู่นะตอนนี้พูดเองเออเองละไปทางคุยคนเดียวละอันเนี้ยนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นซากุระโมจินะคะทุกคนตามการ์ตูนเรื่อง Demon Slayer นะคะอุ้ยข้างนอกมันเหมือนข้าวเหนียวมากเลยอ่ะดิเหมือนข้าวเหนียวสีชมพูแล้วใบไม้กินได้ไหมอ่ะต้องถามพี่เขาไม่ใช่คำเดียวนะพี่คะใบไม้กินได้ไหมอ่ะคะได้กินได้คือใบอะไรก่อนถามพี่เขาก่อนใบซากุระใบซากุระรสชาติมาจากญี่ปุ่นเลยนะรสชาติเหมือนหมากบ้านเราไม่เคยกินอะไรไหนอ่ะชิมก่อนแป้งเขาอะมันเป็นเหมือนคล้ายๆข้าวเหนียวแหละแต่ว่าข้าวเหนียวมันเป็นแบบข้าวเหนียวเม็ดเล็กๆอะแล้วก็เนื้อคล้ายๆโมจิแล้วก็ถั่วแดงเขาอะอร่อยแต่ใบอะมันถ้าแปลกๆเอาใบซากุระไม่เคยกินทุกคนแต่ว่าอร่อยนะรวมๆแล้วต้องกินกับสตรอเบอรี่นี่นี่นี่ราเมนเรามาแล้วมันแปลกดีอะขอชิลน้ำก่อนนะแล้วชานมอะชานมแบบปกติเลยแต่ว่าข้างบนเขาเนี่ยเขาให้ตะเกียบเรามาด้วยอร่อยนะชานมนั่นแหละอ่ะชิมราเมงก่อนราเมงก่อนชานมที่ต้องกินกับตะเกียบใช่ไหมใช่
เส้นเขาทำจากอะไรเหมือนวุ้นหนึบหนึบบอกไม่ถูกแต่ว่ามันทานได้ปกติแบบเหมือนวุ้นอะเหมือนเยลลี่อะไหนต้องให้นางเค็มตัวจริงเฮ้ยมันเหมือนวุ้นจริงไข่มุกอะโอ้โหไข่มุกคล้ายๆไข่แซลมอนเลยอะอ้าวอารมณ์แบบว่าไข่ส้มๆอ่ะนะอร่อยกินแล้วมันก็ทานนมไข่มุกแล้วใช่แต่ว่าเขาขายตรงที่แบบว่าเนี่ยความแปลกใหม่ความแบบราเมงอะไรเงี้ยเอกลักษณ์ก็คือเขาไม่ได้ขายตัวน้ำหรอกเขาขายแบบความเป็นราเมงที่อยู่ในน้ำรูปแบบน้ำอ่ะแล้วคือตายนะขายไอเดียนะอุ้ยไอติมไข่แต่เขาเรียกว่าทามะไอสุลาวาก็คือไอติมแบบว่าไข่แข็งนั่นแหละเขาเนี่ยเขาจะแบบว่าคิดไอเดียชื่ออะไรเงี้ยฟิวช็อกโกแลตดิฟเดี๋ยวไว้มากินกล้วยดิฟอ๋อมีกล้วยด้วยเหมือนแบบที่เราดูแบบของญี่ปุ่นตอนเด็กอะไรเงี้ยเขาเอากล้วยเป็นดิฟอะไรเงี้ยข้าวโพดผัดชีสดูพ่อดูเปล่าข้าวโพดผัดชีสเดี๋ยวไว้มากินมากินอ่ะเดี๋ยวไว้มากินชิ้นมันดูแบบน่าจะยืดพิมขอหาร้านข้าวก่อนนะหิวข้าวต้องไปดูข้าวไม่น่ามีได้เลยมันมีไอ้ร้านข้าวอะไรนะไก่ตรงนั้นว่าไปเดินไปเอาอันไหนดีอ่ะอันนี้คือมาเจอร้านข้าวทุกคนจริงๆอยากกินพวกข้าวเนี้ยข้าวไก่คาราอาเกะยำแซ่บสไปซี่เทอริยากิอุ้ยเทอริยากิน่ากินอันนี้ไงที่แม่เคยทำปูอาศัยใหม่ตัวมันไม่เป็นอย่างเงี้ยเอาตัวข้าวไก่คาราอาเกะเทอริยากิค่ะ1ก็อยากจะบอกว่าตลาดที่นี่เขาจัดเป็นโซนน่ารักแต่ว่าเขาจะแบบไม่ได้เลี้ยงว่าแบบฝั่งนี้ทั้งแถวเป็นของคาวหรือว่าของหวานแต่ว่าโดยรวมอ่ะมันก็ดูน่ากินทุกอย่างแล้วมันก็แบบว่าไม่ได้ทำให้เราเดินหลงอ่ะใช่แล้วเขาก็จัดเป็นแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคาวาอี้เดทอะไรเงี้ยเลย แล้วทางเดินไม่แคบนะคะก็เดินสบายไม่ร้อนใช่แล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะน้องฟิลจะไปซื้อแจงร้อนที่มันคล้ายๆทอดมันอ่ะทุกคนแต่ว่าอยู่ในไม้ใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ฟิลได้ข้าวแล้วเดี๋ยวฟิลจะไปซื้อทำเมื่อกี้ตีเลยไปอยู่ถึงกันเลยน้องไม่ได้ถ่ายรูปด้วยไหมถ่ายไหมได้ครับได้ครับรูปจ้าได้แบ่งรูปกันนะแบ่งรูปกันนะถ่ายครึ่งเดียวแบ่งรูปกันแบ่งถ้าแต่งรูปก็ขอหน้าเรียวๆซอยนี่แหละน่าจะอยู่ข้างในไม้ละ15 บาทเอากี่ไม้อ่ะเอา2ไม้ละกัน2ไม้ค่ะนับเหรียญดูเป็นไม้อย่างนี้เลยใช่เหมือนทอดมันไหมเหมือนอ๋อนี้แจงร้อนไม่ใช่แจงร้อนนะคะทุกคนแจงร้อนแจงร้อนใช่แจงร้อนแล้วแจงร้อนแถวบ้านเรานั่นแหละโรงเรียนแถวบ้านเราอย่าไปหาแม่ก่อนอร่อยไหมน้องฟิวอร่อยชอบมากไม่แพงชอบไหมคะชอบไปเดี๋ยวลูกเขาซื้อมากินกันแล้วแม่เดี๋ยวปล่อยเขากินไปเดี๋ยวเราจะทานอะไรเดี๋ยวเราไปหาดูกันไปแม่อยากกินอะไรยังไม่รู้เลยยังไม่ได้เดินเดี๋ยวไล่ดูฝั่งนี้ก่อนก็ได้แม่พี่ฟิล์มน้องฟิลก็ซื้อของมากินแล้วเราไปเลือกของเรามั่งนะแม่นะได้ไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับฝั่งนี้มีหมูกรอบด้วยเมื่อกี้พ่อเดินมามีอะไรมั่งอ่ะโอ้ยอันนี้มีไดฟุกุด้วยแม่อันนี้ต้องให้สาวๆเขาหรอก็มันก็จะรวมๆแล้วหนักไปทางของกินเล่นมากกว่าอ๋อของกินเล่นแม่ว่ามันก็อิ่มท้องนะอ๋อเมื่อกี้แม่เห็นเขาซื้อชานมอะแล้วแบบวิปครีมแบบว่าเต็มแบบรอยาวมากโอ้ยกินของให้มันอิ่มท้องก่อนอันนั้นของกินเล่นทีหลังเมนูแนะนำก็บอกข้าวหมูชาชูน้ำจิ้มแจ่วหมูชาชูน้ำจิ้มแจ่วเอ๊ะทำไมเหมือนกันเลยทั้งบนข้างอันบนมีข้าวบนอันล่างไม่มีข้าวไหมโอเคนี่เมนูข้าวนี่นี่เอาอะไรดีอันนี้ FC นะครับผมทอดหาแฉโอ้ขอบคุณมากครับเพราะผมมีเพื่อนที่เป็นในเฟซอยู่ครับอ๋อครับแม่ดูแล้ว
เอาอะไรดีเมนูแนะนำอะค่ะจะมีโทงคัตสึครับผมเป็นราเมงแล้วก็ชานมบิสกุ๊ตอ๋อนี่ใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้อะใช่เอาไหมได้ครับกับอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะข้าวราเมงค่ะรามีทงคัตสึตุ๊กกระดูกหมูแล้วก็ต้มยำแล้วก็โชยุครับเป็นน้ำดำครับเอาต้มยำแล้วกันค่ะแล้วพ่อเอาอะไรชาดำหมูไหมได้แล้วก็ไอหมูชาชูดำจิ้มแจ่วที่หนึ่งข้าวเป็นข้าวนะครับผมค่ะครับสามรายการ287ครับผมแม่จะเอาอะไรเพิ่มปะเมื่อกี้ของหนักแล้วนะของหนักแล้วเหรอใช่เพราะว่าเฉพาะไอชานมนั่นอะกูมันแก้วใหญ่มากเลยนะฟิล์มเขาบอกเขาอยากกินอ๋อแต่ยังไม่ได้ซื้อใช่เดี๋ยวแม่ซื้อไปเซอร์ไพรส์อ่ะกลับไปแล้วเดี๋ยวไปดูไว้ฝั่งนี้มีอะไรกินไหมได้เห็นเมื่อกี้แม่อะไรคะข้าวโพดที่แบบเป็นชีสยืดอ่ะอ๋อที่เราเคยทำนะใช่มาได้ได้ได้อยู่ตรงโน้นอ่ะกล้วยดิบก็มีนะตรงนี้ของกินเยอะมากเห็นป่ะเอากล้วยดิบต้องให้น้องฟิวอ๋อมันทางของเขาใช่ไหมใช่แม่ไม่ชอบดิบอ่ะแม่ลองดูไหนชีสอันนี้ร้านอาหารไทยก็มีนะครับกระเพราข้าวราดข้าวกันเชียงปูผัดผงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฟิวบอกว่าเดี๋ยวจะมากินแม่เนี่ยนะคะคุณพ่อฝั่งนี้มีน้ำแข็งใสด้วยนะเห็นแล้วเมื่อกี้ฝั่งนู้นมีน้ำแข็งใสด้วยอ๋อนี่ไงอันนี้เราสั่งไว้ก่อนอยากกินไหมเอาข้าวโพดพอจะกินไหมล่ะแล้วกินจะสั่งพ่อแล้วแต่แม่เลยถ้าแม่อยากกินซื้อแต่แม่กลัวกินชานมไม่หมดเมื่อกี้อ่ะแรกจะขอถ่ายรูปเขาแล้วส่งให้ฟิล์มฟิลแบบซื้อมาให้แม่หน่อยคือข้างโต๊ะข้างๆอ่ะเขาซื้อมาคือแก้วใหญ่หรอใช่พ่อแม่เลยแบบขอกินของเขาก่อนได้ไหมขอกินของเขาก่อนได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ด้วยอ๋อเดี๋ยวมันแบบกินไม่หมดทำไงเราเดินเซอร์เวย์แถวนี้ก่อนแม่ได้ไปดูฝั่งนี้เนี่ยแม่อุ้ยของกินหลากหลายมากเลยนะใช่ค่ะเมื่อกี้ตอนเดินมาตอนแรกฟิล์มบอกอยากกินอันนี้ใช่ไหมใช่เขาว่าเขาจะมีไอติมนี่เลยใช่ป่ะอันนี้ขนมหวานเดี๋ยวพี่ฟิล์มเขามากินโอ้โหรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงวันนี้กินอย่างเดียวว่างั้นใช่โอ้ก็ทุกร้านมีให้กินไงเดินดูก่อนนะครับตอนนี้นะได้มาแล้วนะครับหนึ่งเมนูนะครับสีหน้าทานมากเลยนะครับเนี่ยชิมก่อนแม่ได้แล้วไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยปลูกปากเลยไปหวานเพิ่มวิปปูไหมครับผมเดี๋ยวไปนั่งทานกับน้องฟิลพี่ฟิลเนาะใช่โอเคนะโอ้โหโหไหมเป็นไงพ่อโอ้ก็ถือไปยังไงพ่อร้อนนะครับผมรบกวนรีบพาหน่อยนะได้ครับขอบคุณครับอย่าไปครับผมโอ้โหจะรอดจะรอดแล้วแล้วโอ้โหแม่ทำไมสูงขนาดนี้เดี๋ยวต้องให้ลูกถ่ายรูปก่อนนะเนี่ยหรอเออโอ้โหต้องรีบไปรีบไปรีบไปฟิวฟิวอยู่ไหนอยู่นอนฟิวฟิวอ่ะมาแล้วอันนี้ใช่ไหมที่อยากกินใช่เหรอใช่นี่เหรอเราคุยกันไว้เงี้ยไม่รู้แต่อันนี้คือแบบมันเอียงแล้วนะเฮ้ยมันเอียงแล้วมันเอียงแล้วถ่ายไงถ่ายแล้วกินเลยละกันเออชิมเลยเดี๋ยวไปช้อนแค่นี้เฮ้ยเป็นไงวิปครีมอร่อยมันแบบไม่ได้หวานมากถ้าเมื่อไหร่จะได้กินน้ำอ่ะโอ้โหเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวว่าจะแน่เพื่อนเขานั่นมากรอนานมากเลยนะแก้วเนี่ยกินข้าวอ่ะกินเป็นทีก็อิ่มเพื่อนเขานั่นกินหมดเนี้ยก็คืออิ่มไม่กินน้ำแล้วโอเคแม่ชิมเลยของเราเส้นนุ่มชอบอร่อยไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมไม่ก็รสต้มยำเลยส่วนฝั่งนี้เขาก็ตักวิปครีมกันใหญ่เลยนะใช่เพราะว่าจะกินน้ำละพอดีพ่อไม่มีซ่อมนะให้น้องฟิวเอาไปตักวิปครีมแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรลูกตอนนี้หนูกับน้องอ่ะเรียนวิปครีมแล้วเริ่มมองหน้ากันละ
อร่อยมากอร่อยใช่ไหมน้ำจิ้มอ่ะโอเคใช่ไหมอร่อยอร่อยไอฟีเป็นไงคะจะหมดไหมชิมน้ำยังชิมน้ำยังแล้วก็เหมือนทานมเหมือนอันนี้เลยเนี่ยอ๋อมันเริ่มเลี่ยนละเฮ้ยแต่น้องฟีว่าไอ้น้ำเนี่ยสีฟ้าอร่อยหนูกินหมดละอ่าโอเคอันนี้ขอตัวกินข้าวก่อนนะจ๊ะได้ครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มาเที่ยวบางแสนนะคะแล้วก็ได้มากันที่ตลาดปลาบางแสนนะคะทุกคนก็คือของกินอ่ะมันมีหลากหลายมากเลยนะแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเราไปคาเฟ่มาแล้วคือกินน้ำหลายแก้วมากทุกคนแก้วละที่อะไรเงี้ยก็เลยอิ่มอิ่มน้ำนะคะทุกคนก็เลยกินได้นิดเดียวใช่แต่ว่าอาหารหรือว่าขนมของกินที่นี่ก็คือมันหลากหลายนั่นแหละก็คืออาจจะแบบถ่ายให้ดูไม่หมดว่าเอ้ยที่นี่มันมีอะไรบ้างเพราะมันเยอะจริงทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรก็ลองแวะมาหาอะไรทานกันได้เนี่ยอย่างเนี้ยขนมอีกแล้วใช่อยากกินนะแต่ไม่ไหวแล้วไว้รอบหน้าแล้วกันบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บให้หมดทุกร้านใช่แล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เราไปตะลุยกินที่ไหนอีกก็ไม่ได้เลยใช่สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย